มาเสิร์ฟความหวานให้คุณผู้ชมกันหน่อยกับคู่หวานแห่งปีกับณเดชน์ยาย่านั่นเองค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเติมความหวานกันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะคู่รักสายบุญคู่นี้ค่ะกับณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะงานนี้ควงแขนกันไปทำบุญเสริมสร้างบารมีทุกปีแล้วก็ยังชวนแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันอีกด้วยค่ะโดยปีนี้เขาตั้งใจทำบุญเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์เขากระดาษค่ะโดยที่มีแม่แก้วแล้วก็แม่ปลานะคะรวมถึงพี่เอสุภชัยเองก็มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีการควงกันไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสกัน2คนแล้วก็ไปกันนานเลยถึง8วันนะคะกลับมาปุ๊บก็เดินหน้าทำบุญทันทีอีกหนึ่งอย่างที่แฟนคลับเขาสนใจนะนอกจากความน่ารักของคู่นี้แล้วใน IG แม่แก้วพี่ดาเขามีการโพสต์ยอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้แล้วก็เขาเรียกว่าแคปชั่นเนี่ยนะคะพูดประมาณว่าขอกราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปเป็นอย่างสูงยิ่งในงานบุญผ้าป่าปลดทุกข์ในวันนี้และขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านรวมทั้งผู้ที่อยู่ทางบ้านและผู้ที่มาร่วมงานบุญวันนี้ด้วยแรงศรัทธาเรียกว่าเอาเป็นว่ายอดผ้าป่าเนี่ยนะคะสุดที่อยู่ที่ 2,147,043 บาทสาธุสาธุผู้ร่วมบุญทุกท่านซึ่งดูจากยอดบริจาคแล้วนะคะคนก็เลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือเอาปากกามาจดเลขเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่าวันนี้4 โมงเย็นได้รู้กันว่าแม่แก้วจะให้ได้ไหม ใช่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นการทำให้พวกเราเนี่ยจิตใจกระชุ่มกระชวยด้วยแล้วก็มือจดกันกระชุ่มกระชวยด้วยทีเดียวนะคะเลขดีแล้วก็ไปเก่งเอาตัวหน้าหรือตัวหลังดีนะคะ ใช่แล้วค่ะ